ทำไมกรีดยางต้องเว้นวันเนื่องจากต้นยางต้องใช้เวลาในการสร้างน้ำยางให้ครบต้นสมบูรณ์เหมือนเดิมต้องใช้เวลาถึง48ชั่วโมงผ่านการดูดธาตุอาหารจากทางรากครับไปสร้างอาหารที่ใบและส่งสารอาหารมาสร้างน้ำยางบริเวณท่อน้ำยางที่เปลือกยางนะครับจะมีบางสายพันธุ์เช่น RRM 600หรือว่า 1,600 นะครับสามารถกรีด2วันพัก1วันได้นอกนั้นก็1วันเว้น1วันควรพักกรีดนะครับเมื่อยางใบร่วงและเริ่มผลิใบใหม่เนื่องจากว่าต้องให้ต้นยางใช้สารอาหารในการสร้างใบใหม่ครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเรานะครับ